และว,วันนี้เราจะดูพระวจนะพระเจ้าด้วยกันในพระธรรมมัทธิวบทที 13, ่13ข้อที่ห้าาถึงข้อที่5้าครับมัทธิวบทที่13ข้อที่53ถึงข้อที่ห้าสิเนเชนพี่น้องได้เปิดพระคัมภีร์และถ้าพบแล้วได้ลุกขึ้นยืนอ่านพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้ไปพร้อมกันเรนเชนครับเมื่อพระเยซูได้ตรัสคําเหล่านี้เสร็จแล้วก็เสด็จไปจากที่นั่น เมื่อเสด็จมาถึงตำบนบ้านของพระองค์แล้วก็สั่งสอนในธรรมศาลาของเขาจนคนทั้งหลายประหลาดใจแล้วพูดกันว่าคนนี้มีสติปัญญาและฤทธิ์มหาสจร,รยอย่างนี้มาจากไหนคนนี้เป็นลูกช่างไม้ไม่ใช่หรือและน้องชายของเขาชื่อยากบโยเซฟซีโมนและยูดาสไม่ใช่หรือและน้องสาวก็อยู่กับเราไม่ใช่หรือเขาได้สิ่งทั้งปวงเหล่านี้มาจากไหนเขาทั้งหลายจึงหมางใจในพระองค์ ฝ่ายพระเยซูตรัสกับเขาว่าผู้เผยพระชนะจะไม่ขาดความนับถือเว้นแต่ในเมืองของตนและในวงวานของตนโปร่งจึงไม่ได้ทรงกระทําการมหัศจรรย์มากในเมืองนั้นเพราะเขาไม่มีความเชื่อข้าแต่พระเจ้าพระชนะของโรรองทุกตอนนั้นเต็มไปด้วยสิทธิอํานาจเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชที่จะทําให้เราได้รับการฟื้นฟูจิตใจจาเริญเติบโตขึ้นและได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตขอให้พระชนะพระเจ้าในเช้าวันนี้ เป็นฤทธิ์ของพระเจ้าที่จะมาปลดปล่อยชีวิตของเราให้ได้รับการเปลี่ยนแปลงและเป็นคนใหม่แม้ฟ้าและดินอาจล่วงไปในวันหนึ่งแต่ทุกถ้อยคำที่จะลึกไวในพระคำของพระองค์จะบังเกิดขึ้นและเราขอรับพระคำตอนนี้ด้วยเป็นข้อคิดด้วยความเชื่อด้วยเอาไปใช้ในชีวิตของเราเราขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูเจ้าเอเมนมีคนหนึ่งนะครับก็ชื่อว่าเชส เฮมสเตเตอร์ atter, นะครับเชดเฮมสเตเตอร์ atter, นะครับคนนี้เขาระบุบอกว่าเจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซนของความคิดเราจะเป็นความคิดแง่ลบนะฮะน่าแปลกนะครับที่จากงานวิจัยชี้ว่าเจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นของความคิดเราเนี่ยจะเป็นความคิดแง่ลบซึ่งความคิดแง่ลบที่เรามีจะบั่นทอนศักยภาพของตัวเราในอนาคตมีสถิติชี้ว่าเมื่อเด็กคนหนึ่งเติบโตในครอบครัว จนกระทั่งเขาอายุถึง18ปีเขาจะได้ยินคําว่าไม่ได้จะได้ยินการอธิบายเหตุผลว่าทำไมจึงห้ามทำทำไมจึงทำไม่ได้สูงถึง148,000ครั้งนั่นกลายเป็นจำนวนที่มากพอที่จะเป็นการโปรแกรมความคิดแง่ลบลงในระบบความคิดของเด็กอย่างไม่รู้ตัวสังคมที่เราเติบโตว,วิธีของการเรียนรู้ความห่วงใย ได้มีอีกแง่มุมหนึน่งคือการใส่โปรแกรมของความคิดที่มองว่ามันเป็นไปไม่ได้ลงในหัวของเราจนทําให้77%็็เปอร์เซนตของความคิดเรา,ากลายเป็นความคิดแง่ลบความคิดที่มองว่ามันเป็นไปไม่ได้เราจึงเติบโตพร้อมกับโปรแกรมชุดความคิดหนึ่งที่เราถูกลอหลอมชื่อว่าโปรแกรมความคิดแง่ลบทําให้เรามองสถานการณ์ด้วยใจที่ปิดทําให้เรามองว่านี่เป็นไปไม่ได้นั่นทําไม่ได้ถ้าความคิดแง่บวกมีพลังมหาศาล ความคิดแง่ลบก็มีพลังในทางลบที่มหาศาลเช่นเดียวกันและใครที่มีความคิดแง่ลบที่มากก็จะทําให้ชีวิตของเขาถูกฉุดไม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพความคิดแง่ลบทําให้เราพลาดโอกาสที่ดีๆที่วิ่งเข้ามาในชีวิตของเราอยู่บ่อยๆครั้งหลายครั้งที่เราไม่ได้รับโอกาสที่ดีไม่ใช่เพราะโอกาสที่ดีไม่เข้ามาแต่เพราะเราคิดเองว่าเราทํามันไม่ได้เราไม่เหมาะสมกับมันมันเป็นไปไม่ได้สําหรับเรามันสูงเกินไปสําหรับเรา ความคิดแง่ลบได้บั่นทอนศักยภาพที่เรามีทำให้เราปลดปล่อยศักยภาพตัวเองไม่ได้อย่างเต็มขนาดความคิดแง่ลบทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับผู้คนไม่ค่อยราบรื่นเท่าที่ควรบางครั้งในความสัมพันธ์ก็มีความขัดแย้งเพราะเกิดการตีความหรือการเชื่อในข่าวลบเกี่ยวกับบุคคลรอบข้างความคิดแง่ลบทำให้เราใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุขเท่าที่ควรทั้งที่จริงๆชีวิตเราสามารถมีความสุขและประสบความสำเร็จได้มากกว่าที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบัน ฉะนั้นความคิดง่ายลบจึงเป็นโปรแกรมหนึ่งที่ถูกหล่อหลอมขึ้นในชีวิตของเราผ่านสังคมผ่านการดําเนินชีวิตและกลายเป็นทัศนคติที่สําคัญอย่างหนึ่งของชีวิตเราคนเราเมื่อเราได้รับมีแผนภูมิหนึ่งคือแผนภูมิเกี่ยวกับการโฟลูของข้อมูลไปสู่ทัศนคติไปสู่การตีความไปสู่การตอบสนองเมื่อเราได้รับข้อมูลข้อมูลหนึ่งเข้ามาเราจะเลือกใช้ข้อมูลนั้นผ่านทัศนคติที่เรามีเราจะมองข้อมูลนั้นด้วยมุมมอง วยทัศนะที่เรามีเราสามารถใช้ข้อมูลนั้นในทางบวกก็ได้ถ้าทัศนะของเราบวกและเราสามารถใช้ข้อมูลนั้นในทางลบก็ได้ถ้าทัศนะของเราเป็นลบข้อมูลจริงสําคัญในขณะเดียวกันทัศนะหรือการมองข้อมูลนั้นก็สําคัญไม่แพ้กันและเมื่อเรามีทัศนคติอย่างไรก็จะส่งเป็นการตีความข้อมูลนั้นตามทัศนคติของเราเองรวมถึงจะส่งผลต่อการตอบสนองทําให้เรามีการกระทําทําให้เรามีความรู้สึก อย่างหนึ่งอย่างใดต่อข้อมูลที่เราได้รับอย่างเดียวกันฉะนั้นเมื่อคนคนนึงได้รับข้อมูลข้อมูลเดียวกัน <t> เขาอาจจะตอบสนองมันแตกต่างกันก็ได้ขึ้นกับทัศนคติของเขาที่จะดึงเอาข้อมูลนั้นมาใช้ในทางบวกหรือใช้ในทางลบเราจะมีสุขหรือมีทุกข์กขึ้นกับทัศนคติของเราไม่ใช่ขึ้นกับข้อมูลที่เราพบเจอความสุขความทุกข์จึงไม่ได้ขึ้นกับสถานการณ์แต่ขึ้นกับทัศนคติหรือมุมมองที่เราใช้ต่อสถานการณ์ความสําเร็จของชีวิตจึงไม่ได้ขึ้นกับ ข้อมูลเท่านั้นแต่ขึ้นกับทัศนะที่เรามองข้อมูลตีความข้อมูลและตอบสนองข้อมูลเหล่านั้นอย่างถูกต้องนั่นเองเพราะฉะนั้นทัศนคติจึงสําคัญไม่แพ้กับสติปัญญาทัศนคติจึงสําคัญไม่แพ้กับศักยภาพของสมองเพราะมันคือวิธีคิดวิธีมองโลกของเราวิธีการมองข้อมูลเพื่อจะนําข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในชีวิตจริงเหตุการณ์ที่เราได้อ่านในพระคัมภีร์เมื่อสักครู่ เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูได้กลับไปประกาศข่าวประเสริฐที่เมืองนาซาเลตบ้านเกิดเมืองนอนของพระองค์ในช่วงเวลาวัยเด็กของพระเยซูนั้นไม่ได้ถูกบันทึกอยู่ในพระคัมภีร์มากนักแต่เราทราบว่าพระเยซูเติบโตที่เมืองนาซาเลตผู้คนที่เมืองนาซาเลต์จึงรู้จักพระเยซูเป็นอย่างดีเขารู้ว่าพระเยซูเติบโตในครอบครัวที่เป็นครอบครัวธรรมดาบิดาของโปรองประกอบอาชีพช่างไม้หรือช่างก่อสร้างไม่ได้มีชาติตระกูลที่สูงส่งเขาจึงคุ้นเคยกับพระเยซูครอบครัวของโรรองและพี่น้องของพระองค์ ครั้นที่ก่อนหน้านั้นในบทต่างๆพระเยซูได้ไปเทศนาตามเมืองต่างๆกระทั่งพระองค์เริ่มคิดถึงและห่วงใยคนในบ้านเมืองของพระองค์คือนาซาเลตพระองค์จึงกลับมาที่นาซาเลตบ้านเกิดเพื่อต้องการจะให้เขาได้รับความรอดได้บ้างแต่ที่นาซาเลตพระเยซูสั่งสอนด้วยสติปัญญาอย่างไรทําแดงการอาศัศจรรย์อย่างไรแต่คนที่นั่นกลับไม่ตอบสนองพระเยซูดุดเช่นเมืองอดื่นที่เขาตอบสนองคนนาซาเลตกลับตั้งคาถามกับพระเยซูว่าพระเยซูไม่น่าจะใช่ผู้ที่พระเจ้าใช้มาน่ะ แม้จะมีการอัศจรรย์แม้คาสอนจะเต็มไปด้วยสติปัญญาแต่เรารู้จักเขานะเรารู้นะว่าครอบครัวเขาเป็นครอบครัวธรรมดาเรารู้ว่าคนคนนี้เขาไม่ได้รับการศึกษาแบบฟาริสีไม่ได้รับการศึกษาแบบธรรมาจารสิ่งที่เขาสอนเป็นมวยวัดเป็นมวยที่ไม่ได้เข้าอยู่ในหลักสูตรที่ดีเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ใช้สิทธิอำนาจจากพระเจ้าแน่ๆครอบครัวของเขาก็ธรรมดาพี่น้องเขาก็ธรรมดาคนนี้จะไปเกินธรรมดาได้อย่างไรมุมมองที่ชาวนาซาเลตมีต่อการอัศจรรย์มีต่อคําสอนของพระเยซู ทำให้ชาวนาซาเลตมองข้ามคำสอนและการอัศจรรย์ที่พปะเยซูทำคํำไขของพระธรรมตอนนี้จึงสรุปด้วยคำว่าอัคคติอัคคติที่ชาวนาซาเลตมีทําให้เขาปิดใจไม่ใช่เพราะว่าไม่มีข้อเท็จริงไม่ใช่เพราะเขาไม่เห็นข้อเท็จริงแต่เพราะเขาเลือกที่จะมองข้ามข้อเท็จริงเหล่านั้นด้วยใจที่อัคคตินั่นเองเขาพลาดไม่ใช่เพราะไม่เห็นแต่เขาพลาดเพราะว่าเขาปิดใจแต่อคคติที่ว่านี้มีอยู่ในมนุษย์ทุกคนผมก็มีพี่น้องทุกคนก็มี เราทุกคนต่างมีอคติหรือภาษางกฤษใช้คำอภัย as ในทางบวกหรือในทางลบบางครั้งเรามองมันในเชิงบวกเกินไปหรือเรามองมันในเชิงลบเกินไปเรามองมันอย่างขาดความสมดุลขาดความสมจริงสมจังและอคตินี้ทําให้โลก,กทัศน์ของเราบิดเบี้ยวเมื่อโลกทัศน์เราบิดเบี้ยวโลกทัศน์ก็กําหนดสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราเป็นฉะนั้นการจัดการกับอคติจึงเป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องปรับตัวเองให้มีทัศนคติที่ถูกต้อง และในพจนะตอนนี้จะได้พูดเกี่ยวกับเรื่องการจัดการกับอคติและสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้หัวข้อว่าอยู่ตรงหน้าแต่มองไม่เห็นอยู่ตรงหน้าแต่มองไม่เห็นผมเคยจินตนาการว่าถ้าผมได้อยู่สมัยพระเยซูผมคงเชื่อพระเยซูง่ายกว่านี้แต่ไม่จริงครับคนนาซาลเลเ็นพระเยซูอยู่กับพระเยซูเขากลับไม่เชื่อในพระเยซูฉะนั้นถ้าหากเรามีอคติสักอย่างแม้อยู่ตรงหน้าเราก็จะมองไม่เห็นด้วยประการที่หนึ่งอคติทําให้คนปฏิเสธข้อเท็จจริงที่ปรากฏ อคติทําให้คนปฏิเสธข้อเท็จจริงที่ปรากฏในข้อ54เมื่อพระเยซูมาถึงที่นาซาเลตพระองค์สั่งสอนในธรรมศาลาจนกระทั่งคนอัศจรรย์ใจคนประหลาดใจแล้วก็พูดกันว่าคนนี้มีสติปัญญาและลิเดตมหาจรรย์มาจากไหนแสดงว่าเขาฟังคําสอนแล้วเขารู้ว่าคาสอนพระเยซูยมีปัญญาที่ล้าลึกเขาเห็นการอัศจรรย์ของพระเยซูแล้วเขาอัศจรรย์ใจแล้วเขาถามว่าคนนี้มีการอัศจรรย์มีสติปัญญามาจากไหน ฉะนั้นมีข้อเท็จจริงอย่างน้อยสาประการที่ปรากฏที่นี่หนึ่งก็คือพระเยซูสั่งสอนด้วยสติปัญญาเขาฟังคําสอนพระเยซูแล้วเขารู้ว่าเป็นคําสอนที่ไม่ธรรมดาเลยเป็นคําสอนที่ล้าลึกเป็นคําสอนที่เถียงไม่ได้เราจึงสังเกตในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับชาวนาซาเลตไม่เถียงคําสอนของพระเยซูเลยในพระคัมภีร์หลายข้อที่เราอ่านไม่มีข้อไหนบอกว่าชาวนาซาเลตเถียงคําสอนของพระเยซูได้เลยจะว่าพระเยซูเสียสติก็ไม่ใช่เพราะคําสอนเต็มไปด้วยสติปัญญาจะว่าพระเยซู โกหกก็ไม่ใช่เพราะว่าคําสอนนั้นทําให้เขากระจ่างแจ้งในความจริงและเขาเถียงไม่ได้ในเมื่อต่อต้านคําสอนไม่ได้คัดค้านคําสอนก็ไม่ได้เขาก็เลยไปต่อต้านพื้นภูมครอบครัวของพระเยซูแทนนี่คือปัญหาอย่างหนึ่งที่ขอ้อเท็จจริงปรากฏก็คือคาสอนมีสิปัญญาแต่เขาไม่สนใจเพราะพระเยซูไม่ได้เกิดในครอบครัวคนมีตระกูลในสังคมยิวที่เขายอมรับและขอ้อเท็จจริงอย่างที่สองคือพระเยซูทําการอัศจรรย์เขาเห็นการอัศลาย,ย่างที่พระเยซูทําจนเขาพูดบอกว่าคนนี้มีฤทธิ์เดชมหาศจร์มาจากไหนนะฮะ เขาเห็นการอัศจรรย์พระเยซูทําให้เขาเปิดรับแต่แทนที่เขาจะเปิดรับการอัศจรรย์เหล่านั้นเขากลับตั้งคําถามว่าการอัศจรรย์นี้มาจากสิลอำนาจของใครกันแน่ในเมื่อเถียงการอัศจรรย์ไม่ได้เพราะเห็นต่อหน้าต่อตาเห็นพระเยซูรักษาโลกต่อหน้าต่อตาเห็นซึ่งซึ่งหนาเถียงการอัศจรรย์ไม่ได้ก็ไปเถียงเรื่องที่มาของการอัศจรรย์แทนเบี่ยงประเด็นไปซะเพื่อจะได้ตอบตัวเองว่าขอไม่รับพระเยซูคริสต์และการสําแดงที่ชัดเจนอีกอย่างอย่างที่3าคือพระเยซูรักคนนาซาเลต ไม่เพียงแต่คําสอนมีสติปัญญาไม่เพียงแต่มีฤทธิ์เดชก,การอัาาจัจย์แต่พระเยซูมาที่นาซาเร็ธเพราะพระเยซูล,ลักคนนาซาเรตเสียด้วยซ้ำพระองค์หยิบยื่นเขาไม่ใช่ความรู้แต่หยิบยื่นความรักให้กับเขาพระเยซูกลับมาที่บ้านเมืองของพระองค์ที่เติบโตมาอยากให้เขาได้รับความรอดเช่นเราทุกคนที่รักครอบครัวและญาติมิตรของเราแต่ทั้งๆท,ที่พระเยซูรักคนนาซาเรตคนนาซาเรตกลับปฏิเสธความรักและต่อต้านพระองค์ในข้อ57ใช้คําว่าเขาหมางใจกับพระเยซูเขารู้สึกไม่พอใจพระเยซู ภาษาเดิมหมายถึงเขาต่อต้านพระเยซูเขาไม่เชื่อพระเยซูและต่อต้านพระเยซูคิต์พร่องมาหยิบยื่ยนความรักให้กับเขานําข่าวประเสริฐมาเพราะว่ารักอยากให้เขาได้รับความรอดอยากให้เขาได้รู้จักพระเจ้าที่ดีงามแต่เขาเลือกตอบโต้ตพระเยซูคลิปมังใจพระองค์และต่อต้านจนพระเยซูต้องเสด็จออกจากเมืองนาซาเลตไปเราจึงเห็นว่าอาคติที่คนมีทําให้คนปฏิเสธข้อเท็จริงที่อยู่ตรงหน้าเขาเถียงคําสอนไม่ได้ก็ไปเถียงเรื่องครอบครัวพระเยซูแทนเขาเถียงการอัศจรรย์ไม่ได้ก็เถียงสิทธิอำนาจการอัศจรรย์แทน เขาเถียงอะไรไม่ได้เขาก็หาเรื่องอื่นเพื่อจะปฏิเสธไม่ให้ตัวของเขารับพระเยซูเข้ามาในชีวิตอคติทําให้คนตั้งแง่จะปฏิเสธไว้ก่อนบ่อยครั้งคนเราหาเหตุผลเพื่ออธิบายสิ่งที่เราเลือกเชื่อไม่ใช่หาเหตุผลเพื่อจะเข้าใจความจริงนี่คือธรรมชาติของมนุษย์จริงๆเรามักจะหาเหตุผลเพื่ออธิบายสิ่งที่เราเลือกจะเชื่อเพื่ออธิบายการตัดสินใจของเราว่าทําไมเราจรึงตัดสินใจแบบนี้โดยเฉพาะคนในยุคป,ปัจจุบันเก่งในการหาเหตุผล เราจึงสามารถหาเหตุผลที่แม้มันจะจอมปลอมเพื่อจะอธิบายจุดยืนและสิ่งที่เราเลือกเชื่อแต่ไม่ได้หาเหตุผลเพื่ออธิบายและเข้าใจถึงความจริงที่สูงสุดพระเจ้าต้องการให้เราทุกคนมาถูจุดนี้ก่อนคือจุดของการปรับเปลี่ยนท่าทีและทัศนคติต่อการรับรู้ความจริงเพราะถ้าเมื่อใดที่เรามีทัศนคติที่ตั้งแง่หรือมีอคติเราจะไม่มีทางเข้าใจข้อเท็จจริงที่ปรากฏได้อย่างถูกต้องเราเห็นตัวอย่างในหนึ่งโครินบทที่หนึ่ง ข้อที่21ถึงข้อที่24หนึ่งโครินธิ์บที่1ข้อ21บอถึง24บอกว่าพวกยิวขอเห็นนิมิตและพวกกรีกสอหาปัญญาแต่สําหรับผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกนั้นต่างถือว่าพระคริสต์ทรงเป็นฤทธานุภาพและพระปัญญาของพระเจ้าคนยิวมองหานิมิตถ้าพระคริสต์มาก็จะต้องมีนิมิตสําแดงอัศจรรย์อย่างนั้นอย่างนี้คนกรีกสอหาปัญญาถ้าพระคริสต์เป็นจริงก็จะต้องเข้าใจได้ด้วยปัญญาแต่ละคนต่างมีสิ่งที่เขาจะเลือกเป็นช่องรับความจริงแค่ช่องแคบแ เป็น่องช่องสัญญาณแคบๆคือต้องเห็นดิมิตรเท่านั้นหรือต้องสหาปัญญาเท่านั้นจึงจะรับว่ามันมาจากพระเจ้าแต่พระคัมภีร์บอกว่าสำหรับผู้ที่พระเจ้าเลือกต่างถือว่าพระคริสต์ทรงเป็นฤทธิภาพและพระปัญญาของพระเจ้าไม่มีทางที่โลกจะเข้าใจพระเจ้าได้ด้วยปัญญาของตัวเองอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบมีหลายเรื่องในพระคัมภีร์ที่ถามผมผมก็ไม่สามารถจะเข้าใจได้ทั้งหมดเพราะปัญญาของเราเล็กน้อยไม่สามารถเข้าใจความจริงครบถ้วนของทั้งโลกนี้ได้ฉะนั้นเราจึงมิอาจจะตีกรอบการรับรู้พระเจ้า ไว้เพียงแค่ลิมิตการสาแดงบางเรื่องหรือเพียงแค่ปัญญาของตัวเองได้เพราะเราจะไม่สามารถเข้าใจถึงพระปัญญาพระเจ้าที่สูงส่งกว่าสติปัญญาของตัวเราเองฉะนั้นการเข้าถึงความจริงพระเจ้าจึงต้องอาศัยท่าทีที่เปิดจึงจะเข้าใจบางท่านที่นี่เพิ่งมารู้จักพระเยซูคริสต์มาหนึ่งเดือนหรือสองเดือนที่ผ่านมาผมอยากหนุนใจว่าจุดเริ่มต้นของการรู้จักพระเจ้าคือการเปิดใจแล้ววางอาคติของตัวเราเองลงและเมื่อเราวางอาคติลงทัศนะเราถูกปรับให้เป็นกลาง เราจะเริ่มเข้าใจข้อเท็จจริงอย่างที่พระเจ้าต้องการสื่อสารนั่นคือประการที่1อคติทําให้คนปฏิเสธข้อเท็จจริงที่ปรากฏประการที่สองอคติเกิดจากหลายสาเหตุอคติเกิดจากหลายสาเหตุในพระคัมภีร์ข้อห 4- าสถึงห้พูดถึงอย่างน้อยสี่สาเหตุที่ทําให้คนเราเกิดอคติขึ้นมาและสิ่งเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งสาเหตุหนึ่งของอคติออที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเช่นเดียวกันสาเหตุอย่างแรกของอคติที่เรามีหนึ่งฟังคําซุบซิบนินทา ฟังคาซุบซิบนินทาในข้อ54คนเหล่านั้นเห็นการอัศจรรย์และคําสอนของพระเยซูคริสต์เขาก็ประหลาดใจแล้วพูดกันว่าเขาพูดกันเองคนที่ไปเอาการอัศจรรย์มาจากไหนเขาเอาสิทธิอำนาจมาจากใครเขาก็เป็นลูกช่างไม้ไม่ใช่เหรอเขาจะทําเรื่องนี้ได้ยังไงเพราะว่าพ่อแม่เขาพี่น้องเขาเราก็รู้จักไม่เห็นอัศจรรย์อะไรตอนเด็กทําไมโตขึ้นมาทําได้ยังไงเขาไปเอาสิทธิอำนาจมาจากใคร และสิ่งที่เขาพูดนั้นออกไปในเชิงลบจนทําให้คนยิวหมางใจต่อพระเยซูคริสต์อัคติของตัวเราเกิดขึ้นจากการฟังคานุบซุบซิบนินทาในสังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่คําซุบซิบนินทาขายดีมากธุรกิจที่ใหญ่มากคือธุรกิจของการซุบซิบนินทาเราเห็นในวงการบันเทิงก็จะต้องมีข่าวซุบซิบนิตยสารที่ขายดีคือนิตยสารซุบซิบดาราก็สิบข่าววงในขายดีขายดีเขา้ขาไปร้านตัดผมก็จะเต็มไปด้วยหนังสือข่าวซุบซิบเต็มไปหมดเลย แล้วก็จะมีข่าวนั้นข่าวนี้เล่มหนึ่งเขียนแบบอีกเล่มหนึ่งก็เขียนขัดกันเองในการเหมือนก็เช่นเดียวกันมีข่าววงในรู้ไหมว่าเขาจะปฏิวัตริรู้ไหมว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้รู้ไหมเขาไปดิวกันที่นั่นที่นี่ข่าวโจมตีฝ่ายต่างๆปล่อยออกมามากมายจนเต็มไปหมดในวงเพื่อนก็เต็มไปด้วยข่าวลือเกี่ยวกับคนนั้นคนนี้เพราะสิ่งที่เรากระทบเราบริโภคมันจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนมุมมองและการใช้ชีวิตของเราแน่ เมื่อเราอ่านหนังสือซุบซิบดาราบ่อยๆเราก็จะเริ่มซุบซิบเพื่อนของเราบ่อยๆเชน่นกันก็จะเริ่มมีข่าวลือพัวพันกับคนนั้นพัวพันกับคนนี้และบางคนที่ชอบปล่อยข่าวลือเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ารู้สึกดีที่เวลาเราพูดแล้วคนฟังคนส่วนใหญ่ชอบข่าวลือคนส่วนใหญ่ชอบฟังข่าวที่มันเป็นวงในล,ลึกลับไม่มีใครรู้เรารู้คนเดียวแล้วเราจะภูมิใจมากเมื่อเราได้พูดเรื่องนี้ให้คนอื่นฟังยิ่งใครบอกเอา้าไม่เคยรู้เลยเราจะรู้สึกภูมิใจและรู้สึกว่าตัวเราเป็นคนสําคัญ การปล่อยข่าวลือหรือการนินทาเนี่ยเป็นหนึ่งในการแสดงสรรชาตญยานแห่งการต้องการการยอมรับจากคนอื่นแล้วเราก็ปล่อยสี่เรื่นี้เพราะต้องการให้คนยอมรับและฟังเราคนนี้รู้จริงนะแล้วเมื่อเหตุการณ์สถา,านการณ์อะไรครับคล้ายครับขาก็จะเริ่มเชื่อตามนั้นมีอีเมลแจ้งเวียนข่าวร้ายข่าวเต็มไปหมดบางคนมาบอกรู้หรือ,อยังฮอตเมลจะปิดแล้วนะฮะฮอตเมลจะเก็บเงินแล้วเฟ e b o o k จะปิดแล้วนะฮะปีที่ผ่านมามีข่าวเฉินหลงตายแล้วนะฮะได้ยินข่าวไหมครับนะฮะ ออกมาในทวิตเตอร์กลายเป็นกระแสต,ต้องเช็คกันใหญ่เลยนะฮะหรือว่าข่าวลือปฏิวัติดารากิ๊กกันคู่นั้นสอแววเตียงหักรู้กระทั่งขาเตียงเขา,าจะหักไม่หักนะเราเห็นลักษณะของสังคมเนี่ยมันหล่อหลอมไงแล้วเมื่อคุณจักรกับสังคมแยกกันไม่ได้เพราะเราอยู่ในสังคมเราก็รับอิทธิพลความคิดเนี้ยเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราด้วยคุณจักรต้องระวังตัวให้ดีอย่าให้การซุบซิบยินทานั้นส่งผลต่อตัวเราที่จะมาใช้อยู่ในคุณศักร ไม่ว่าไปการซุบซิบถึงพี่น้องคนนั้นคนนี้นั่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยอย่าฟังคํานินทาเพราะมันคือขยะของความคิดเองไหมครับนะพูดพร้อมกันไม่ฟังคํานินทาเพราะคํานินทาเนี่ยมันจะกําหนดทัศนคติของเรานะคำนินทามันจะกําหนดทัศนคติของเรามันจะทําให้เรามองคนคนคน,นี้ด้วยแง่ม,มุมอีกอย่างที่ถูกเจือไปจากเดิมเรามองเขาสีขาวมันจะเริ่มเทาขึ้นมานิดหนึ่งถ้าเราได้ยินคํานินทา แม้เราอาจไม่ได้เชื่อแต่มันจะดึงทําให้เรามองเขาสีเทายิ่งขึ้นกว่าเดิมก่อนที่เราจะได้ยินหรือได้ฟังคํานินทายิ่งเราฟังคํานินทาเราก็สนับสนุนคนให้ทําผิดจริยธรรมช่วยเล่าหน่อยสิอูยอยากฟังอยากรู้เราก็สนับสนุนเขาให้ทําผิดจริยธรรมเขาก็ตอบสนองความต้องความเป็นที่ต้องการเขาก็ยิ่งภูมิใจเขาก็ยิ่งหาข่าวให้เราใหญ่เลยนะการฟังคํานินทาคือการสนับสนุนคนให้ทําผิดจริยธรรมและนั่นไม่ถูกต้องแม้คํานินทาที่เราได้ยินอาจจะยังไม่ส่งผลต่อเราวันนี้ แต่เมื่อเราไปพบสถานการณ์ที่ค,คล้ายๆกับข่าวลือสถานการณ์ที่มันคลับคล้ายคลับคลากับเรื่องที่เราได้ยินมาเราก็จะเริ่มเกิดความรู้สึกว่าหรือว่าคำนินทาจะเป็นความจริงตอนแรกเราฟังเราไม่เชื่อแต่เห็นเหตุการณ์บางอย่างเออคนนี้เขาดูเศร้าๆนะหรือว่ามันจะเป็นจริงเขาว,ว่ากันเราก็จะเริ่มรับเอาเริ่มเชื่อเมื่อเห็นเหตุการณ์บางอย่างที่คลับคล้ายค,คลาน้องคนหนึ่งนะครับทำงานเขามาเล่าให้ผมฟังว่า,วาตอนนี้ที่ทํางานเขาลือว่าเขาอกหักนะฮะ ผมก็ถามาพ่อะอะไรก็เพื่อนๆอเห็นเขาเนี่ยตาบวมนะตาบวมแบบว่าดูเหมือนร้องไห้หนกักอนะตอนกลางคืนแล้วผมก็ถามว่าจริงไหมอกหักเขาบอกเขาไม่ได้อ,อกหักเขายังไม่มีแฟนนะ <c oughs> แต่ที่เขาตาบวมอะเพราะว่ากลางคืนเขาดูซีรีส์เกาหลี <c oughs> แล้วเขาสงสารว่าพระเอกกับนางเอกนั้นรักไม่ลงตัวก็เลยร้องไห้ทั้งคืนเลยนะ <c oughs> เพราะว่าอินกับหนังมากนะเ <c oughs> พราะคนอื่นฟัง เฮ้ยสงสัยนี่อ,อกหักแน่เลยดูดตาซึมๆอะไรเงี้ยตาบ,มบวมๆนะฮะแล้วเพื่อนค,นคนคนอื่นก็เห็นว่าเขาตาบวมจริงก็เลยลือกันในที่ทํางานว่าคนนี้อกหักจริงเพราะว่าซีรีส์เกาหลีนะครับทำให้เขาตาบวมอันนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อเราเห็นเหตุการณ์บางเหตุการณ์มันดูคัล้ายคั่คาเราก็จะเริ่มเชื่อว่ามันมันต้องเป็นอย่างนั้นจริงแน่ๆเพราะเราเข้าถึงแหล่งข้อมูลจริงๆไม่ได้อย่าฟังคํานินทาเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเมื่อเราฟังคนลือเรื่องเดียวกันหลายๆคนเนี่ย เราก็อาจจะเริ่มรู้สึกว่ามันมันอาจจะมีมูลนะเพราะคนลือกันหลายคนไปที่ตลาดเขาก็พูดนะกลับไปที่บ้านข้างบ้านก็พูดไปโรงเรียนโรงเรียนก็พูดเรื่องเดียวกันก็านอาจจะเริ่มเกิดความรู้สึกว่าลือมันจะเป็นเรื่องจริงเพราะว่าหลายๆคนมาพูดเรื่องเดียวกันจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะมาจากแหล่งแพร่ข้อมูลแหล่งเดียวกันก็ได้พอทุกคนฟังก็แพร่สพัดอย่างรวดเร็วที่น้องเราทดสอบดูสิครับในกลุ่มของเราลองปล่อยข่าวลือซึกเลื่อนแต่ขอให้เป็นข่าวลือที่ดีนะครับ ครับเดียวนะครับจะไปทั่วอย่างรวดเร็วฉะนั้นอย่าไปฟังคำนินทาเพราะคำนินทาไม่ใช่สิ่งที่เป็นประโยชน์และมันจะมีผลต่อการทําให้เรากลายเป็นคนทัศนคติแง่ลบไปเสียด้วยยิ่งพูดต่อๆคนที่เล่าครั้งที่สองครั้งที่สามก็จะทําให้มันน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นเรื่อยๆเพราะคนต้องการทําให้เห็นว่าตัวเองรู้จริงต้องการทําให้เห็นว่าตัวเองสําคัญคนจะไม่บอกเราเออมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคนแรกอาจจะพูดว่ามันอาจจะเป็นอย่างนี้แต่คนต่อไปเนี่ยต้องการมั่นใจไง หนักแน่นไงฟันธงคนแรกบอกอาจจะเป็นงนี้คนที่สอบบอกมันชัวรวแน่นอนนะฮะพนันได้เลยนะฮะฉะนั้นการพยายามผสมผสานทําให้เนื้อหามันแรงขึ้นเรื่อยๆเมันจะเกิดขึ้นในแวดวงคนนินทาฉะนั้นอย่าคบคนนินทาเพราะไม่ช้าไม่นานเราก็จะถูกเขานินทาด้วยเองไหมครับอย่าไปคบคนที่ชอบนินทาชอบซุบซิบเกี่ยวกับคนนั้นคนนี้คนนี้กิ๊กคนนั้นคนนั้นกิ๊กคนนี้เนี่ยอย่าไปคบกับคนเหล่านั้นเพราะในที่สุดเขาจะเอาเรื่องของเราไปพูดได้เช่นเดียวกัน การฟังคําซุพซิปนินฐานนั้นจะทําให้เราเกิดอคติต่อบางคนเกิดอคติต่อบางเรื่องชาวนาซาเลตนะที่มาเจอพระเยซูจริงๆอาจจะไม่ได้เป็นจํานวนมากแต่จ,จะมีบางคนที่พบพระเยซูแล้วไปปล่อยข่าวลือจนทําให้ในที่สุดหลายคนก็เลยเลือกจะไม่พบพระเยซูคริสต์เพราได้ยินคนอื่นบอกว่าพระเยซูคริสต์ไม่ใช่พระเจ้าพระเจ้าสอนเราแตกต่างไปพระเจ้าสอนเราให้เชื่อในส่วนดีของคนในหนึ่งโคลินบทที่13าข้อเจ นึ่งโครินธ์สิบสามข้อเจ็ดบอกว่าความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอความรักต้องเชื่อในส่วนดีถ้าคุณไม่เชื่อในส่วนดีของคนคุณก็สอบตกเรื่องความรักเองไหมครับถ้าเราไม่เชื่อส่วนดีของคนเร,เรากําลังสอบตกเรื่องความรักเพราะพระเยซูสอนเราความรักคือการเชื่อในส่วนดีฉะนั้นอย่าไปเชื่อข่าวลบข่าวร้ายที่คนอื่นมาเล่าเกี่ยวกับคนที่เขาไม่สามารถจะชี้แจงข้อท็จจริงให้กับเราฟังได้ แม้เหตุการณ์บางอย่างมาดูคลับคล้ายคลับคลาแต่มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้แพะแม้คล้ายกับแกะแต่มันก็ไม่ใช่แกะเหตุการณ์บางอย่างเราไม่ได้รู้จริงอย่าไปปล่อยข่าวลืออย่าไปพูดแง่ลบซึ่งกันและกันเพราะนั่นจะเป็นผลเสียต่อขึ้นจักรของพระเจ้าพระเจ้าสอนให้เราเชื่อในส่วนดีแน่นอนว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปและทุกคนก็มีส่วนที่ไม่ดีแต่การเชื่อในส่วนดีนั้นคือทัศนะที่จําเป็นสำหรับการมองคนเพราะว่าความผิดพลาดของเขายังไม่ได้ถูกพิสูจน์ เราก็ต้องเชื่อในส่วนดีของเขาและเมื่อไหร่ที่เขาผิดจริงเราก็มองความจริงไม่ใช่เข้าข้างเขาโดยมองข้ามความจริงแต่มองความจริงเหล่านั้นด้วยใจที่รักและสร้างสรรค์ฉะนั้นสิ่งที่หนึ่งที่เป็นที่มาของอคติคือฟังคําซุบซิบสิ่งที่สองสองจุดสองคือใจที่ดูถูกผู้อื่นใจที่ดูถูกผู้อื่นชาวนาซาเลตดูถูกภูมิกําเนิดของพระเยซูคริสต์เขาพูดบอกว่าคนนี้เป็นลูกช่างไม้ไม่ใช่หรือ เขามองว่าครอบครัวพระเยซูไม่ได้สูงส่งไม่ได้ร่ํารวยโยเซฟก็เป็นเพียงแค่ช่างไม้คนหนึ่งธรรมดาไม่ได้เป็นพ่อค้าที่มั่งคั่งในเมื่อต่อต้านคําสอนหรือการอศัศจรรย์ของพระเยซูไม่ได้ก็ไปต่อต้านพื้นภูคมครอบครัวของพระเยซูแทนก็แล้วกันโดยทั่วไปชาวยิวจะดูถูกชาวนาซาเลตบอกว่าจะมีของดีใดๆมาจากนาซาเลตได้เล่าแต่แทนที่ชาวนาซาเลตจ,จะรู้สึกไม่พอใจที่คนอื่นดูถูกตัวเองเขากลับไปดูถูกพวกเดียวกันคือพระเยซูคริสต์คนบ้านเดียวกันเอง เขาถูกดูถูกมาอย่างไงก็ไปดูถูกคนอื่นแบบนั้นตลอดประวัติศาสตร์โลกเราจะเห็นคนจะมีลักษณะนิสัยพื้นฐานอย่างหนึง่งคือการเหยียดคนอื่นเราจะมีบางคนที่เราเหยียดเขาจะมีบางคนที่เรามองว่าคงไม่มีสิ่งเดียันใดมาจากคนคนนี้ได้จะมีการความรู้สึกแบ่งชนชั้นสีผิวการศึกษาสถาบันหรือสถานภาพทางสังคมการเหยียดกันและกันคือความบาปของมนุษย์ซึ่งเรามีแนวโน้มเป็นอย่างนี้แม้จะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม พระเจ้าสอนคริเสเตียนให้เราเปลี่ยนท่าทีเหล่านี้พระเจ้าสอนเราว่าอย่าให้เรามองคนด้วยใจที่ดูถูกอย่าพูดว่าจะมีของดีใดๆมาจากคนนั้นมาจากคนนี้ได้เล่าคริเสเตียนไม่ควรมีท่าทีดูถูกใครเพราะทุกคนมีพระฉายพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเขาการที่เราดูถูกใครสักคนหนึ่งเราก็กําลังดูถูกพระฉายพระเจ้าในชีวิตของเขาคริสเตียนจึงไม่ควรจะดูถูกใครแต่ควรจะให้เกียรติคนอย่าดูถูกคนที่อยู่รอบข้างอย่าดูถูกเด็กเล็กๆคนหนึ่ง ใครที่ดูถูกเด็กคือคนโง่เพราะผู้ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ทุกคนล้วนเคยผ่านวัยเด็กทั้งสิน้นกษริย์ดดาวิดเคยถูกคนมองข้ามซามูเอลที่จะเจิมก็มองข้ามและคิดว่าเป็นเอลีอับเอลีอับแน่ๆที่จะเป็นผู้ที่พระเจ้าเจิมแต่พระเจ้าพูดกับซามูเอลในหนึ่งซามูเอลบทที่16กข้อ7็บอกว่าอย่ามองแค่รูปร่างภายนอกหรือที่ความสูงแห่งร่างกายของเขาด้วยเราไม่ยอมรับเขาเพราะพระเจ้าทอดพระเนตรไม่เหมือนกับมนุษย์ดูมนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอก แต่พระเจ้าทอดพระเนตรที่จิตใจพระเจ้ามองคนที่จิตใจไม่ได้มองที่รูปร่างภายนอกและเมื่อผ่านซามูเอลก็ถูกซาอูลปลามาดอีกดาวิดไปอาสาว่าจะขอสู้รบกับโกลิอัตซาอูลซึ่งเป็นกษัตริย์ในเวลานั้นบอกว่าเจ้าเป็นต่เก็กหนุม่มอย่าไปเลยโกลิออตเป็นยอดทหารมากประสบการณ์เจ้าสู้ไม่ได้ซาอูลก็ปลามาดดาวิดแต่ในที่สุดเพราะดาวิดยืนยันด้วยความกล้าหาญซาอูลก็เลยให้โอกาสแก่ดาวิด เมื่อเข้าสู่แนวรบโกลิอาดก็ด,ดถูกดาวิดโกลิอาดบอกว่าเขาส่งเด็กมาสู้รบกับเราหรือเขาดูถูกดาวิดเพราะดาวิดเป็นแค่คนหนุ่มๆเขาพูดกับดาวิดบอกว่าข้าเป็นหมาหรือเจ้าถึงถือไม้เท้ามาหาข้าเขาบอกว่าอาวุธที่ดาวิดใช้เป็นแค่ไม้เท้าที่เขาไ่ตีสุนัขแต่นี่เป็นยอดทหารเจ้าจะมาสู้กับยอดทหารด้วยอาวุธแบบนี้หรือเพราะการที่เขามีท่าทีดูถูกทําให้สุดท้ายเขามองข้ามอนุภาพของอาวุธที่ดาวิดใช้ และดาวิดเหวี่ยงสลิงทีเดียวก็ทําให้กัิอลตล้มลงเสียชีวิตฉะนั้นการดูถูกจึงเป็นทัศนะที่ทําให้เรามองข้ามสิ่งที่ดีครูเซียนไม่ควรมีสิ่งนี้เราไม่ควรดูถูกคนที่สถานภาพต่าต้อยกว่าเราเพราะทุกคนมีพระชายพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเขาหัวหน้าง,งานที่ดีควรเปิดใจรับฟังเมื่อลูกน้องเสนอความคิดเห็นแม้ลูกน้องนั้นจะมีประสบการณ์ในงานน้อยกว่าเราก็ตามผู้นําที่ดีในผู้นำโดยเฉพาะผู้นําฝ่ายวิญญ,ญาณควรมีความเชื่อและคาดหวังในตัวลูกแก่ของเรา อย่าบอกว่าเขาเป็นได้แค่นี้แหละเขาก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานคาพูดที่นี้คือคําพูดที่ขาดความเชื่อและเขาเป็นอย่างนี้ก็เพราะเราคิดอย่างนี้กับเขาเพราะฉะนั้นคนจะปลดปล่อยได้มากกว่านี้ถ้าเราคิดกับเขาด้วยความเชื่อเขาเป็นอย่างนี้เพราะเราคิดว่าเขาต้องเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเรามองเขาด้วยความเชื่อมองเขาแบบพระเยซูคริสต์มองและปลดปล่อยชาวประมงปลดปล่อยคนได้การศึกษาปลดปล่อยคนที่มีใจขึ้นมาเป็นคนที่มีศักยภาพในสังคมเราจะสามารถปลดปล่อยเขาด้วยความเชื่อที่เรามีในตัวผู้คนได้ทัศนะที่เรามองคน ทำให้เราปลดปล่อยคนได้มากหรือได้น้อยแตกต่างกันผู้นําที่จะปลดปล่อยคนได้เยอะๆคือผู้นําที่มีทัศนะที่ไม่ดูถูกคนเขาจะเห็นสิ่งดีในคนแต่ละคนและแน่นอนเขาจะเห็นว่าบางคนมีสิ่งที่ไม่ดีแต่เขาจะเห็นสิ่งดีและเลือกสิ่งดีนั้นมาปลดปล่อยฉะนั้นผู้นําฝ่ายวิญญาณทุกคนถ้าเรามีมุมมองแบบนี้ผมเชื่อมั่นว่าคนที่อยู่กับเราจะได้รับการปลดปล่อยขึ้นมาแน,น่ๆเอ่ยไหมไหมครับอย่าเชื่อว่าคนของเราจะโตขึ้นกว่านี้ไม่ได้อย่าเชื่อว่าเขาต้องย่ำซ้ำอยู่กับบาปของเขาเรื่อยๆ เพราะใครอยู่ในพคิคต์ผู้นั้นถูกสร้างใหม่สิ่งสารพัดเก่าๆจะล่วงไปพระเจ้าปลดปล่อยและเปลี่ยนแปลงได้เอเองไหมครับและ2.3สิ่งที่สร้างอาคติอย่างที่3าไม่ใช่เพียงใจดูถูกไม่ใช่เป็นคําซุบซิบอินทาที่เราได้ยินสิ่งที่3คืเป็นความคุ้นเคยหรือประสบการณ์ในอดีตความคุ้นเคยหรือประสบการณ์ที่เราเคยได้รับมันทําให้เราปิดใจกับบางเรื่องที่เราเคยทําแล้วมันไม่สําเร็จหรือมันทําให้เรายึดติดกับบางเรื่องที่เราเคยทําแล้วสาเร็จและไม่ไปหาทางเลือกอื่นที่จะสาเร็จมากกว่า ความคุ้นเคยประสบการณ์ที่เราเคยมีเป็นสองแง่เป็นทั้งประโยชน์และเป็นทั้งโทษถ้าเรายึดติดอยู่กับมันและไม่ข้ามไปสู่สิ่งที่อยู่ข้างหน้าในข้อ55-56เขาบอกว่าน้องชายของเขาน้องสาวของเขาเราก็รู้จักโยเซฟซีโมนยูดาสและน้องสาวของเขาเราก็คุ้นเคยคนเหล่านั้นก็เป็นคนธรรมดาแต่คนนี้เขาไปเอาสิทธิอำนาจนี้มาจากไหนความคุ้นเคยที่เขารู้จักพระเยซูที่นาซาเรตมาสาปี ทำให้เขามองว่าพระเยซูไม่น่าจะมีสิ่งพิเศษอยู่ในตัวของพระองค์เองอย่าว่าแต่ชาวนาซาเลตเลยแม้กระทั่งพี่น้องของพระเยซูเองในช่วงแรกก็ยังเคยต่อต้านพระเยซูเขาเคยพูดบอกว่าถ้าท่านทําการสนะก็ออกไปทําเลยสิออกไปทําเลยคนเ็าจะได้ฮือฮาตอนพระเยซูสอนพระวจนะเขาก็จะพยายามมาขอพบพระเยซูเพื่อจะมาขัดขวางการเทศนาการสั่งสอนของพระเยซูเราจึงเห็นว่าอคตินั้นเกิดขึ้นแม้กระทั่งกับพี่น้องของพระเยซูต่อพระเยซูเองหรือชาวนาซาเลตต่อตัวของพระเยซูครับ ประสบการณ์และความคุ้นเคยเป็นเรื่องดีมันทําให้เรามีความรอบคอบชํานาญและไม่ผิดพลาดในเรื่องที่เราเคยผิดพลาดแล้วแต่ในมุมกลับถ้าเราเองยึดติดกับประสบการณ์นั้นจนกลายเป็นความเชื่อมั่นที่สูงเกินไปและไม่ฟังเสียงคนรอบข้างในที่สุดประสบการณ์เหล่านั้นก็จะหยุดทําให้เราไม่ไปสู่สิ่งที่สูงส่งกว่านั้นผู้ที่ผ่านประสบการณ์ความสําเร็จมามากจึงต้องระวังที่เราจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินไป คนที่เป็นผู้นําองค์กรที่ประสบความสำเร็จและอยู่ในบทบาทของผู้นําองค์กรเป็นเวลานาน,านจะมีจุดเส้นบางๆระหว่างวีรบุรุษกับคนที่กลายเป็นทรราชเพราะเขาจะยึดมั่นอยู่ในความสําเร็จความเชื่อและคิดว่าถ้าตัวเขาลงจากบทบาทเมื่อไหร่สิ่งที่เขาดูแลอยู่จะไม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้ความเชื่อมั่นที่สูงเกินไปประสบการณ์ความสําเร็จที่หล,อล่อหลอมทาให้กลายเป็นทิฐิสิ่งนี้จะทําให้เราไม่สามารถก้าวไปสู่ประสบการณ์ที่ดีขึ้นข้างหน้าได้พ่อแม่บางคนที่ทําธุรกิจในโลกสมัยก่อนมาเป็นเวลานาน,าน เมื่อถึงจุดหนึ่งลูกจบการศึกษาจาก MBA ก็จะควรที่จะเปิดใจฟังลูกซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่เพราะในสังคมปัจจุบันมีรูปแบบธุรกิจที่แตกต่างจากรูปแบบแนวธุรกิจสมัยก่อนและอีกขณะหนึ่งลูกที่เพิ่งจบก็ควรจะฟังประสบการณ์ของพ่อแม่ที่ประสบความสำเร็จมาก่อนเช่นเดียวกันเพื่อทําให้ความสําเร็จไม่กลายเป็นความล้มเหลวของตัวเราในอนาคตหรือในมุมกลับกันไม่เพียงแต่ผู้ที่ประสบความสําเร็จผู้ที่ประสบความล้มเหลวก็เช่นเดียวกัน อย่าให้ความล้มเหลวมันสร้างอาคติที่ทําให้เราคิดว่าเราไปข้างหน้าต่อไปไม่ได้บางคนก็ประสบความล้มเหลวจนกระทั่งเคยชินแล้วก็คิดว่าตัวเราก็เป็นอยู่ได้ขนาดนี้แหละเราเป็นคนระดับมาตรฐานเรียนหนังสือมาเราเกาะมีนมาตลอดในมหาวิทยาลัยเราได้ซีมาตลอดตั้งแต่เรียนปีหนึ่งจนถึงปีสี่เราได้ซีทุกตัวผมเคยเจอเพื่อนจริงๆนะครับได้ซีทุกตัวในมหาวิทยาลัยตั้งแต่เรียนปีหนึ่งถึงปีสี่สองจุดศูนย์ศูนย์พอดีแปะ๊ะนะฮะน้อยกว่านี้ไม่ได้เลยนะ ชีวิตอาจจะมองว่าเราเป็นคนระดับธรรมดาเราเป็นระดับท็อปไม่ได้เราขึ้นไปกว่าน,นั้นไม่ได้พี่น้องครับประสบการณ์และความคุ้นเคยที่เราเคยได้รับมันอาจจะทําให้เราถูกลออหลอมและทําให้เป็นอคติที่ทำให้เราไม่ไปขา้างหน้าผมชอบตัวอย่างที่มีคนเขายกเสมอว่าเหมือนกับมีช้างตัวหนึง่งที่มันอยู่ถูกล่ามโซ่ไว้กับเสาช้างตัวนี้เนี่ยเห็นโลกกว้างแล้วอยากจะเดินออกไปแต่เมื่อเดินออกไปปุ๊บก็สุดสายโซ่ ด้วยความที่ต้องการมันก็พยายามจะดึงโซ่ลากโซ่ออกไปแต่โซ่ใหญ่มากและกําลังที่มากของมันก็ทําให้ขาของมันเริ่มเจ็บทุกวันมันก็เดินพยายามจะออกนอกโซ่ขาของมันเริ่มเลือดไหลมันเริ่มค่อยๆสู่กระบวนการการเรียนรู้ถึงความเจ็บพอเจ็บแล้วก็เริ่มจําและต่อไปหลังจากนั้นเพื่อป้องกันตัวเองจะบาดเจ็บมันก็ไม่กล้าเดินออกไปนอกวงโซ่นั้นอีกเลย จนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อเจ้าของช้างเอาโซ่นี้ออกช้างตัวนี้มีเสรีภาพที่จะเดินไปไหนมาไหนก็ได้แต่สิ่งที่น่าแปลกก็คือช้างตัวนี้กลับเดินวนเวียนอยู่รอบเสาต้นนั้นเป็นรัศมีวงกลมอยู่เหมือนเดิมมันไม่ออกไปนอกรัศมีโซ่เพราะมันจําประสบการณ์ความเจ็บปวดที่มันเคยได้รับแต่มันไม่รู้ตัวว่าบตดนี้มันไม่มีโซ่ที่จะผ่วงลังมันอีกต่อไปแล้วประสบการณ์แห่งความล้มเหลวบางเรื่องอาจจะเป็นความบาดเจ็บจริงๆสำหรับชีวิตของเราแต่ถ้าเราดําเนินชีวิต อยู่กับอนาคตเราต้องข้ามสิ่งที่เป็นประสบการณ์ความบาดเจ็บเหล่านั้นออกให้ได้ไม่มีใครทําร้ายเราถ้าเราจะไม่ให้ทัศนคติเหล่านั้นมาทําร้ายเราเราต้องปล่อยบางเรื่องบางอย่างให้มันผ่านไปจากชีวิตเราเราจ,จะเคยมีความล้มเหลวหลาจ,จะเคยมีความไม่สาเร็จบางอย่างที่เราทุ่มเทเราต่อสู้เราออกแรงตั้งเยอะแล้วมันเจ็บยิ่งออกแรงเยอะก็ยิ่งเจ็บแต่สิ่งที่พระเย้าต้องการให้เราผ่านก็คือผ่านอคติของประสบการณ์ความล้มเหลวในอดีตของเราให้ได้ ชีวิตจริงไม่เหมือนภาพยนตร์วิดีโอเราดูวิดีโอนาทีนี้มันก็เป็นฉากเดิมพระเอกถูกยิงนาทีนี้ก็ถูกยิงเหมือนเดิมจะดูกี่สิบรอบก็ถูกยิงเหมือนเดิมแต่ชีวิตจริงไม่เหมือนวิดีโอมันไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนเดิมมันไม่จําเป็นต้องล้มเหลวเหมือนเดิมมันสามารถเปลี่ยนแปลงมันสามารถแก้ไขได้เองไหมครับฉันอยากให้ประสบการณ์ในอดีตทั้งความล้มเหลวหรือความสําเร็จทําให้เราต้องหยุดอยู่กับที่แบบที่เราเป็นอย่างนี้เราไปข้างหน้าไม่ได้เพราะประสบการณ์ในอดีตมันจําจองเราเอาไว้พระเยซูมาเพื่อจะปลดพันธนาออกจากชีวิตของเรา พระเยซูมาเพื่อจะปลดเอาสิ่งที่เราเคยบาดเจ mm ็บทั้งสิ้นหลุดไปจากชีวิตของเราเพื <teenagers> <ng> ่อเราจะเดินไปข้างหน้าตามการทรงเรียกของพระเจ้าเพื่อเราจะเดินไปข้างหน้าด้วยความเชื่อไม่ช่ยได้ขาดความเชื่อเอเมนไหมครับฉะนั้นอย่าให้สิ่งใดมาหยุดล้งชีวิตของท่านเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ความสําเร็จหรือประสบความความล้มเหลวยังมีสิ่งที่ดีกว่านี้ที่พระเจ้าต้องการเรียกให้ท่านออกไปทำเอเมนไหมครับท่านยังเป็นได้มากกว่านี้เอเมนไหมครับบอกคนข้างๆคุณเป็นได้มากกว่านี้คุณทําได้มากกว่านี้ บอกเขาว่าผมเชื่อในตัวคุณเราเชื่อในตัวเขาเองไหมมครับและพระเจ้าเชื่อในตัวคุณเช่นเดียวกันใช่วันนี้ผมอยากรุนใจเราทุกคนให้เราก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้นเองไหมมครับและเดินไปข้างหน้าบางคนอาจจะเคยทําผิดบาปบางเรื่องและบาปนั้นมันปักปําเรามานานเราคิดว่าบาปนั้นได้พลาดก,การเจิมของพระเจ้าไปจากชีวิตของเราแล้วแต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าในการให้อภัยและไม่จดจําความผิดพระเจ้าสามารถจะคืนที่ห่งความชอบธรรมให้กับชีวิตของท่านเมื่อท่านกลับใจใหม่ อย่าให้อคกติมันเกิดเพราะความล้มเหลวหรือความสําเร็จแนอดีตเลยและสิ่งที่สี่คือรูปแบบที่ต่างจากที่เราคิดรูปแบบที่ต่างจากที่เราคิดคนยิวจะยอมรับคําสอนก็ต่อเมื่อคนนั้นผ่านการเรียนแบบคณะฟาริสีหรือแบบธรรมอาจารย์คนนั้นจะต้องไปเข้าโรงเรียนพระคัมภีร์คนนั้นจะต้องไปเข้าอยู่ในคณะเพื่อจะผ่านการอบรมอย่างเข้มข้นแต่พระเยซูคริสต์ไม่ได้รับการอบรมแบบเป็นระบบเหมือนฟาริสีหรือแบบธรรมอาจารย์ฉะนั้นคนยิวจึงมองว่าไม่อาจที่จะรับพระองค์ไว้ได้ เพราะรูปแบบคําสอนของพระองค์นั้นฉีกแนวและแตกต่างจากสิ่งที่ฟาริสีสั่งสอนกันรูปแบบการศึกษาของพระเยซูก็ไม่เหมือนกับฟาริสีสิ่งนั้นต่างจากที่เขาคิดอีกทั้งเขาไม่สามารถยอมรับพระเยซูเป็นพระมาสีหาได้เพราะพระมาสีหาในความคิดของคนยิวคือผู้ที่จะมาในลักษณะเป็นกษัตริย์ที่มาปลดปล่อยชนชาติยิวจากการเป็นเฉลยแต่พระเยซูมาเกิดในลางแย่เป็นลูกช่างไม้ระองจะสามารถเป็นพระมาสีหาผู้ปลดปล่อยพระผู้ช่วยใรอดของโลกได้อย่างไร พระองค์มาในรูปแบบที่ต่ําต้อยเสียเหลือเกินรูปแบบที่พระเยซูได้เป็นแตกต่างจากรูปแบบที่คนยิวจะยอมรับและนั่นทําให้เขาปิดใจต่อเรื่องของพระเยซูคริสต์ทำให้เขาไม่ฟังข้อความที่พระเยซูพูดทําให้เขามองข้ามการอัศจรรย์ที่พระยิวสวมแดงเขาไม่ได้ตอบคําถามเลยว่าคําสอนและการอัศจรรย์มาจากสิทธิอำนาจใครแต่เขาปฏิเสธมันออกไปเลยเพราะเขาตอบมันไม่ได้เขาไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นยไงแต่เขาปฏิเสธมันไปเลยเพราะรูปแบบมันแตกต่างจากที่เขาคิด พระเจ้าสอนเราบอกว่าจงยอมรับรู้พระเจ้าในทุกทางในสุภาษิตบทที่3ามข้อ6บอกว่าจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทรงกระทําให้วิถีของเจ้าราบลืน่นอย่ารีบด่วนปิดใจเมื่ออะไรมันไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดอย่าเพิ่งด่วนปิดใจเพราะเส้นทาง,งความสําเร็จนั้นไม่ได้มีแค่เส้นทางเดียวชั้นรูปแบบที่เคยเกิดขึ้นที่เราเคยรับรู้มันอาจจะเป็นวัฒนธรรมที่เราสร้างกันขึ้นมาในแวดวงบริบทของตัวเราอย่าให้สิ่งนั้นกลายเป็นอคติที่ปิดกัน้น เราไม่ใช่แค่คนที่รักษาสภาพเอาไว้แต่เรากำเป็นคนที่กำลังนำการขับเคลื่อนไปขา้างหน้าฉันเราจึงไม่ใช่คนที่พยายามรักษาสิ่งดเดิมๆมาไว้อย่างเดียวแต่เราคือคนที่พยายามขับเคลื่อนไปข้างหน้าตามการทรงนำของพระเจ้าของพระวิญญาณของพระเจ้า,ะจาฉะงนั้นสิ่งที่เป็นสาเหตุอย่างที่สของอคติก็คือรูปแบบที่ต่างจากที่เราคิดหัวข้อที่สามสุดท้ายนะครับอคติจะปิดกั้นพระพรไม่เพียงแต่อติจะบทบังข้อเท็จจริงอคติเกิดจากหลายสาเหตุ อคติจะปิดกั้นพระพรไปจากชีวิตของเราด้วยในข้อห8บพระองค์จึงไม่ได้กระทําการมหัศัรรย์มากในเมืองนั้นเพราะเขาไม่มีความเชื่อพระเยซูไม่ทําการอาัศจรรย์ในนาซาเลตมากเพราะเขาไม่มีความเชื่อเพราะเขาไม่เชื่อพระองค์จึงไม่ได้ทําการอาัศจรรย์นั่นแสดงให้เห็นว่าขนาดการอาัศจรรย์เกิดขึ้นตามขนาดความเชื่อที่เรามีทัศนคติจึงสําคัญ พอๆกับระดับสติปัญญาพ่อแม่ส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญกับสติปัญญาอยากให้ลูกมีสติปัญญาดีอาโอเมก้าทีกินหาดีเอชเอกินส่งไปเรียนติวเตอร์บางคนบอกกินนั่นกินนี่ลูกจะฉลาดส่งลูกไปเรียนน้ตเรียนนี่เรียนเปียโนเรียน,ยน,ยนตีลังกาเรียนอะไรก็ได้ที่เขาว่าทําให้สติปัญญาดีนะพ่อแม่พยายามเน้นเรื่องสติปัญญา แต่สิ่งที่พ่อแม่ต้องเน้นกับลูกคือการสร้างทัศนคติที่ถูกต้องให้กับลูกเพราะทัศนคติคือตัวที่ขุดความฉลาดของคนออกมาสติปัญญามันกันกบเหมืองเหมืองหนึ่งเราแต่ละคนมีเหมืองนั้นแตกต่างกันออกไปแต่ทัศนคติเหม,มือนอุปกรณ์ที่ขุดสิ่งมีค่าในเหมืองออกมาแม้ระดับสติปัญญาเราไม่เท่ากันแต่ถ้าเรามีเครื่องมือขุดดีเราจะขุดสติปัญญาออกมาได้มากทัศนคติ ati, มันจึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แยกออกจากสติปัญญามันคือเครื่องมือในการขุด ความคิดที่ชี้นําความฉลาดจึงสําคัญกว่าความฉลาดที่เรามีอย่าไปให้ความสําคัญกับเฉพาะความฉลาดแต่ให้ความสําคัญกับทัศนคติที่ชี้นําความฉลาดปลดปล่อยสิ่งนี้ออกมาด้วยทัศนคติที่ถูกต้องสร้างความเชื่อในพระเจ้าสร้างความเชื่อในพระเจ้าในชีวิตของตัวเราเองสร้างความเชื่อกับสถานการณ์ที่เราประสบพบเจอและดําเนินชีวิตด้วยทัศนคติที่ถูกต้องทัศนคติที่ดีทัศน์ที่ดีมีค่ายิ่งกว่าทรัพย์สินเงินทอง พราะทัศนคติที่ดีจะสร้างสิ่งที่มันไม่มีให้เกิดขึ้นมาได้ทัศนคติจึงเหมือนเป็นประตูหองพระพรที่เราเลือกได้ว่าจะล็อกมันเอาไว้หรือจะเปิดมันออกมาและพระพรจะเทมาตามระดับความคิดตามมุมมองที่เรามองชีวิตนั่นเองจึงต้องมีความคิดที่มองเห็นความเป็นไปได้จึงต้องมีทัศนคติที่เปิดคนอื่นพูดว่าเป็นไปไม่ได้แต่สําหรับเราพูดว่าทําไมมันจะเป็นไปไม่ได้เองมไหมครับบอกคนนข้างว่าทุกสิ่งเป็นไปได้ ถ้าเราเชื่อว่าเป็นไปได้ทุกสิ่งก็เป็นไปได้บอกกับตัวเองว่าถ้าเราเชื่อว่าเป็นไปได้ทุกสิ่งก็เป็นไปได้คนญี่ปุ่นพูดภาษิตีสติ้งบอกว่าอุโมงค์แม้ยาวแค่ไหนทุกอุโมงค์ก็ต้องมีทางออกเมื่อเขามองว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตแม้ยาวแค่ไหนมันจะมีทางออกของมันปัญหาทุกปัญหาที่เราเจอมันจะมีทางออกของมันเมื่อเราคิดแบบนี้เราเชื่อแบบนี้เราก็จะเจอทางออกของปัญหาเหล่านั้นเองไหมครับ ฉะนั้นขอหนุนใจเราทุกคนให้มีทัศนคติที่เปิดออกเพราะเราจะได้รับรพรด้วยความเชื่ออย่าด่วนที่จะปิดใจทำอย่างไรละครับที่เราจะสามารถเอาชนะอคติได้ทำอย่างไรที่เราจะสามารถปลดปล่อยตัวเองจากความคิดที่มันปิดประตูและเปิดประตูออกไปมีอยู่สี่ประเด็นสี่ประการที่จะชนะอคติสั้นๆประการที่หนึ่งอย่าด่วนสรุปปิดใจอย่าด่วนสรุปปิดใจรับฟังและพินิจพิเคราะห์ก่อนอย่าเร่งหาเหตุผลเพื่อจะปฏิเสธ แต่ให้ปรับท่าทีในใจไม่ให้เป็นกลางคิดถึงความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้อย่างสมดุลอย่างสมจริงสมจังโดยไม่ด่วนสรุปปิดใจประการที่สองอย่าเปิดรับทุกสิ่งโดยไม่ตรวจสอบอย่าเปิดรับทุกสิ่งโดยไม่ตรวจสอบแน่นอนเราไม่ปิดใจแต่ก็ไม่ใช่ไปการเปิดรับโดยไม่ตรวจสอบเพราะเราก็จะถูกซัดให้เซไปเซมาตามสิ่งที่มันไม่สามารถจะตรวจสอบได้ เราก็จะกลายเป็นชีวิตที่ถูกทดลองเหมือนกับหนูทดลองเพราะตัวเราเองเปิดรับทุกอย่างโดยไม่ตรวจสอบเลยพระคัมภีร์ได้พยากรณ์ว่ายุคหลังจะเต็มไปด้วยการล่อลวงเต็มไปด้วยคําสอนเท็จหรือการสดงเทียนเท็จพระเจ้าจึงบอกเราว่าต้องดําเนินชีวิตอย่มีสติปัญญาต้องมีการตรวจสอบและสิ่งที่สามคือมองที่เนื้อหาไม่ใช่แค่การนําเสนอมองที่เนื้อหาไม่ใช่แค่การนําเสนอชาวนาสเลตพลาดข่าวสารเรื่องของพระเยซู เพราะเขาปฏิเสธต,ตัวของพระเยซูเราควรมองที่เนื้อหาไม่ใช่แค่การนําเสนอแยกแยะข่าวสารออกจากตัวผู้นําเสนอออกจากวิธีการที่เขานําเสนอแม้เขาบอกความจริงกับเราด้วยวิธีด่าเราวิธีที่เราไม่ชอบบางคนถูกด่าไม่ชอบก็มองข้ามเนื้อหาเลยแต่ให้เราผิดเพียงแค่เล็กๆน้อยๆเราควรจะเปิดใจฟังและยอมรับวิธีการด่าเขาอีกเรื่องต้องไปจัดการกับเขา แต่ขอให้พระเจ้าจัดการเขาอย่างละมุนล,ละม่อมก็แล้วกันนะฮะแต่เนื้อหาที่เขาว่าเราถ้ามันผิดจริงๆเราก็ต้องรับด้วยใจที่ถ่อมลงมองที่เนื้อหาไม่ใช่ด้วยวิธีที่นําเสนออาจมีบางคนที่พูดอะไรเราก็ฟังแต่มีบางคนพูดอะไรเราก็ไม่ฟังจริงไหมชีวิตเราจริงๆมันเป็นแบบนี้มีบางคนที่พูดอะไรเราก็ฟังแต่มีบางคนพูดอะไรเราก็ไม่ฟังเพราะอาคติที่เรามีต่อต,ตัวบุคคลที่นําเสนอนั่นเป็นสิ่งแรกที่เราต้องจัดการออกไปชีวิตเราและจะช่วยชีวิตของเราดีขึ้นกว่าเดิม และ4คือตรวจสอบด้วยหลักการพระคัมภีร์ตรวจสอบด้วยหลักการพระคมภีรใช้หลักการพระคัมภีร์ในการตรวจสอบความจริงพระเจ้าให้พระคัมภีร์เป็นหลักสําคัญในการตรวจสอบความจริงถ้าปฏิเสธที่จะใช้พระคัมภีร์เราก็เข้าสู่โซนที่ไม่มีการตรวจสอบเราก็เข้าสู่โซนที่ไม่มีหลักการแล้วเราจะกลายเป็นคนที่คิดว่าตัวเองถูกแต่ไม่ได้ถูกในสายพเนตรพระเจ้าก็ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างทุกเรื่องต้องตรวจสอบด้วยหลักการพระคัมภีรขอหนุนใจเราทุกคนที่นี่ให้จัดการกับความคิดแง่ลบของตัวเราเสียให้สิ้นครับ วันนี้พระเยซูได้มีประสบการณ์ที่นาซาเรตแล้วนาซาเรตวันนั้นถ้าเขาต้อนรับพระเยซูชีวิตของเขาคงได้รับพระพรอ,อย่างมากน่าเสียดายเป็นเมืองที่พระเมสสิยาห์ประสูติเติบโตควรจะเรียนรู้และควรจะเปิดใจรับพระเยซูได้ง่ายแต่กับปฏิเสธพระเยซูคตอ,อาจจะมีหลายอย่างที่มันเป็นโอกาสที่เข้ามาถึงตัวของเราแต่เพราะอคติบางอย่างที่เรามีกับคนบางคนกับกลุ่มบางกลุ่มกับสถานการณ์บางสถานการณ์ หรือกับตัวของเราเองที่เรามีอคติกับตัวของเราเองสิ่งนี้จะปิดกั้นเราจากประตูแห่งพระพรบางคนมีอคติกับตัวเองคิดว่าเราทําไม่ได้เราไปแค่คนระดับปานกลางเราเป็นคนเกรดซีบางคนอยู่ในปัญหามานานจนหมดความหวังว่าปัญหาจะยุติบางคนล้มเหลวนานขัดสนนานจนมองว่าตัวเราเป็นบิดาแห่งความล้มเหลว บางคนตกงานม,มานานตกงานม,มานานจนกระทั่งเกิดอคติกับตัวเองเอ๊ะหรือว่าเราเป็นอย่างนี้หรือว่าเราไม่สามารถสําเร็จได้อย่าให้เราถูกสถานการณ์หล่อล้อมจนกระทั่งเราเกิดความเชื่อแบบสถานการณ์อย่าจดจ่อที่ปรอบเล่แต่ให้จดจ่อที่พรอมิสอย่าจดจ่อที่ปัญหาแต่ให้จดจ่อที่พระสัญญาพระเจ้าเพราะมันจะต่างกันมากถ้าเรามองที่ปรอบเล่ กับอีกคนหนึ่งมองที่พรมิสคือพระสัญญาของพระเจ้าภาพที่เราเห็นตัวเองจะก,กําหนดชีวิตที่เราเป็นถ้าเราเห็นตัวเองยังไงเราก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าเราเห็นว่าตัวเองด้อยค่าชีวิตเราก็จะด้อยค่าแต่ถ้าเราเห็นแบบพระกัมปีพระเจ้าเห็นเรามีคุณค่าพระเจ้าเชื่อมั่นในตัวเราและไม่เคยหมดความหวังใจในตัวเราเราก็จะมีความหวังกับการดําเนินชีวิตและชีวิตเราก็จะเป็นคําพยานที่คนฟังแล้วเขาสรรเสริญพระเจ้าในชีวิตของเราเอเมนไหมครับ ขอให้เราปรับทัศนคติของตัวเราเองที่จะเป็นทัศนคติที่ถูกต้องแบบพระคัมภีร์คริสเตียนไม่ใช่คนคิดแง่บวกโดยไม่สมจริงสมจังท่านปีสอนให้เร,เรามองความจริงด้วยความเชื่อเป็นการมองความจริงทุกอย่างด้วยความเชื่อไม่ใช่เป็นการมองข้ามความจริงและสร้างโลกของตัวเองขึ้นมาโลกหนึ่ง <like> เป็นความคิดที่สวยสดงดงามเราต้องปรับทัศนคติให้มองทุกอย่างในมุมบวกด้วยความจริง มีเวลาสำรวจตัวเองแต่ละวันแต่ละวันมีความคิดอะไรไหมที่มันปิดโอกาสให้กับเราผมเคยอยู่ครั้งหนึ่งนะครับผมปิดโอกาสกับตัวเองเพราะผมมีความคิดที่ดูถูกตัวเองในพื้นฐานผมเป็นคนที่พื้นฐานเดิมก่อนรู้จักพระเจ้าเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเองมากสักเท่าไหร่จะเชื่อมั่นแค่เฉพาะเรื่องบางเรื่องจนกระทั่งวันหนึ่งผมไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งของรุสเตียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นประโยคแรกด้วยการยกพระคัมภีร์บอกว่าถ้าคุณ มีความเชื่อท่ามาล็ดพืชคุณจะสั่งภูเขาลอยลงทะเลไปก็ได้หนังสือเล่มนั้นได้เปลี่ยนความคิดของผมที่มองตัวเองไปอย่างไปอย่างมากสมัยก่อนเวลาผมเดินสวนกับใครบางคนผมเจอคนบางคนเขามีจุดบกพร่องใครกับผมผมคิดว่าโอ้เขาเป็นคนมีความตั้งใจยังไงพระเจ้าต้องช่วยเขาพระเจ้าจะใช้เขาอีกมากแต่พอผมมองย้อนกลับมาหาตัวเองผมบอกว่าผมบกพร่องอีพพระเจ้าไม่ใช้ผมหรอกผมเกิดความรู้สึกว่าผมไม่สมดุลกับตัวเอง ผมมองคนอื่นด้วยความเชื่อด้วยความหวังแต่ผมมองตัวเองด้วยขาดความเชื่อด้วยขาดความหวังใจและพระเจ้าก็ค่อยๆสก,กัดความคิดของผมด้วยการเปลี่ยนวิธีคิดของผมทีละเรื่องทีละเรื่องหลังจากหนังสือเล่มนั้นจบผมเริ่มลิสต์สิ่งที่ผมขาดความเชื่อสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้การรับใช้ผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้สำหรับผมพระเจ้าใช้ผมมากไปได้เกี่ยวกับตัวเองการพัฒนาตัวเองผมเที่ยวผมได้เท่านี้ภาษาอังกฤษสมัยก่อนผมพูดไม่ได้นะผมเวลาไปคุยคนต่างประเทศผมต้องวาดภาพให้เขาแล้วก็ดูเข้าใจเอาเองผ่านภาพ this 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 that yes no okay นะเวลาเจอก็ goodbye นะฮนะ okay okay bye นะ i have to go กนะ <c oughs> <c oughs> นะลัวฝรั่งผมก็เริ่มเขียนเอาละทัศนะคติของผมไม่ดีนะแม่ค้าธรรมดาเขาไม่ได้เรียนหนังสือเขาจะพูดภาษาอังกฤษได้ทำไมผมพูดไม่ได้นะผ,มผ,มผ,มผมมีความคิดที่ไม่ดีกับตัวเองไม่ถูกกับตัวเองผมเขียนะเรื่องการรับใช้ผมเขียนการพัฒนาตัวเองผมเขียนเรื่องคู่ครองผมเขียน ตอนนั้นภรรยาผมเธอสูงมากนะครับเธอสูงหมายถึงเธอสูงส่งนะครับไม่ใช่เธอตัวสูงนะฮะเธอสูงส่งมากสำหรับความคิดผมนะฮะผมได้แต่แงนมองเหมือนกับเครื่องบินที่บินผ่านไปแล้วก็หอนตามนะผมคิดว่าเธอสูงเกินไปสำหรบับชีวิตของผมนะผมก็เคยรลงไปพระเจ้าเรื่องนี้ผมก็ไม่มีความเชื่อเหมือนกันนะฮะท้ายก็เริ่มค่อยๆสกัดและปรับเปลี่ยนมุมอมองตัวเองกับเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องจนหลายอย่างที่เราเคยไม่เชื่อว่ามันเป็นไปได้มันเป็นไปได้หมดทุกอ,อย่างเลย สิ่งที่ท่านเคยเชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้เองไหมครับมันเป็นไปได้เองไหมครับมองเป้าหมายที่สูงของชีวิตอย่ามองมันแล้วเห่าหอนตามมันเองไหมครับไม่ได้พูดถึงเรื่องคู่ครองอย่างเดียวแต่พูดถึงเป้าหมายของชีวิตความเชื่อของชีวิตในมิตของท่านการรับใช้ของท่านมองมันและพูดกับตัวเองว่ามันจะเป็นของเราสิ่งดีเหล่านั้นพระเจ้าสร้างมาเพื่อให้เป็นของเราเองไหมครับ และเมื่อเราเชื่อแบบนี้ชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนและผู้รับใช้หลายท่านผมอยากนุนใจด้วยชีวิตพระเยซูคริสต์คนมีอคติกับพระเยซูพระเยซูลักเขาพระเยซูมาช่วยเขาแแทนแต่เขาหมางใจกับพระเยซูเขาต่อต้านพระเยซูิสต์อาจจะมีบางท่านทําสิ่งดีคนหมางใจกับท่านคนต่อต้านท่านพระเยซูตอบสนองยังไงพระเยซูเอาความจริงมาหนุนใจพค์ออเองพระองค์บอกว่าผู้เผยพระชนะไม่ได้รับเกียรติในบ้านเมืองของตัว พระเยซูหนุนใจพระอ,องค์เองด้วยพระวจนะและลุกขึ้นทําบันทึกต่อไปปัจจุบันสองพันล้านคนในโลกมาเชื่อในพระอ,องค์อาจจะมีบางคนปฏิเสธท่านอาจจะมีบางคนไม่ยอมรับเราตั้งกาแพงไว้กับเราอย่าไปท้อแท้เผชิญความท้อแท้เหล่านั้นด้วยพระวจนะแล้วสัจจะจะทําให้เราเป็นไทยถ้าเรามั่นใจว่าเรายืนถูกที่ก็จงยืนไปให้มันม่นคงเองมไหมครับพี่น้องที่มาที่นี่ครั้งแรกผมอยากหนุนใจใท่านเปิดใจพระเจ้ามีจริงพระเจ้ามีจริงและ,ะเมื่อท่านเปิดใจท่านจะรู้จักกับพระองค์ ให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันสิครับ